จะล้างรถครับผมรถติดขี้เปื่อยอย่างหนักเลยก็เลยจะใช้น้ำยาล้างเครื่องสูตร9ครับในการล้างเราจะล้างทั้งตัวถังเลยครับตัวนี้เราจะใช้อัตราการส่วนผสมน้ำยา1ส่วนผสมน้ำ3ส่วนครับผมเพราะว่ารถเราตอนนี้มันเลอะมากเลยครับผมเติมน้ำอีก3ส่วนนะครับจะใช้น้ำยาสาระคราบล้างเครื่องสูตรแก้วนะครับผมอัตราการใช้งานน้ำยา1ส่วนผสมน้ำ3ส่วนครับพ่นไปที่ตัวถังแล้วก็ตัวสีแล้วก็คราบสกปรกเลยนะครับน้ำยาไม่ได้เป็นโฟมนะครับสังเกตคราบครับจะเริ่มไหลออกมาแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ฉีดด้วยน้ำแรงเพื่อไล่คราบสกปรกเลยครับผมอันนี้เราจะไม่ถูนะครับเพราะอาจจะเกิดรอยขีดข่วนที่ตัวถังรถได้ครับเรียบร้อยครับผมคราบออกไปประมาณสัก 95% เลยครับ